สวัสดีครับแดนแซดนะครับผมวันนี้เราก็ไม่คัดกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel นะครับวันนี้เรามาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยเราได้ทำคอนเสิร์ตกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะแหมในรถไฟนี่ทุกคนก็เปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนเป็นปกติแต่ว่ายังมีคล้ายๆกับเครื่องประดับจากงานโรงเรียนอยู่เลยนะในภายในตัวรถไฟเนี่ยแหมสวยดีจริงๆอืมแต่ตอนนี้เราเนี่ยจะไปเต้นรอบกองไฟกันนะหลังจากที่พวกเราเนี่ยมันเป็นประเพณีของโรงเรียนหลังจากที่เราจัดงานอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปเต้นรอบกองไฟสิลูกเราทุกๆคนไปด้วยกันนะครับคำถามคือจะให้เราเลือกหรือเปล่าดีกว่าโอให้เราเลือกหรือเปล่าว่าเราจะเต้นกับใครหรือว่าบังคับใครคนหนึ่งเก็ตพวกมึงมีอำนาจเหรอวะเป็นตัวละครจาก Final Fantasy ที่สามารถจุดไฟได้แค่ครั้งเดียวโดยใช้มือเปล่าอ่ะคุณปู่แล้วก็คุณแม่อยู่เลยล่ะแล้วพ่อของฉันด้วยแล้วพี่ชายของฉันด้วยทำไมกันเนี่ยเราก็ไปหาทุกๆคนที่เอริออตโครเราไปหาทุกๆคนที่เป็นครอบครัวนะฉันเนี่ยแค่อยากจะขอบคุณพวกนายสำหรับทุกๆอย่างเลยอ๋อเรื่องคอนเสิร์ตเหรออะไรกันเอาทำให้ฉันตกใจแย่ก็ฉันรู้สึกว่าการแสดงของเราเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้สวยขนาดนี้ถ้าไม่มีพวกนายทั้งสองคนนะฉันแค่อยากจะให้พวกนายทั้งสองคนรู้ว่าฉันเนี่ยรู้สึกขอบคุณพวกนายมากแค่ไหนไอการพูดอะไรแบบนี้มันเป็นเอของโปรดของนายไงวะนั่นよりもみんなの頑張りがあったからだよไม่มีปัญหาหรอกและอีกอย่างนึงทุกคนเนี่ยก็พยายามกันทุกคนเลยนะลีนนี่だっていろいろと相談に乗ってもらったしねก็ลีนนายเนี่ยเป็นคนให้คำแนะนำดีๆกับพวกเราไม่ใช่เหรอそれに俺を言うのは僕の方かなแล้วก็ฉันคิดว่าฉันเนี่ยแหละคงต้องเป็นคนขอบคุณทุกคนนะมินนาのおかげで音楽の大切さを改めて再認識できた。พวกเธอทุกคนเนี่ยช่วยฉันหาเจออีกครั้งว่าความสำคัญของดนตรีเนี่ยมันสำคัญต่อฉันมากแค่ไหน。単に自分の演奏だけじゃなくて。เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงให้ฉันคนเดียว。みんなで共に高め合い、良くしていくことの大切さを。เพราะว่ามันเป็นการแสดงพร้อมกันด้วยกันหลายๆคนพร้อมๆกันยังไงล่ะเพื่อจะทำให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยโชว์ความสามารถออกมาแต่ละคนให้เต็มที่ดาการ่าอาริกาโตะโคโนกักุอินนิคิเตะฮอนโตะนิโอกัตตะเพราะฉะนั้นขอบคุณจริงๆเลยนะถ้าสมมติว่าฉันมาไม่ใช่ไม่ได้มาโรงเรียนนี้เนี่ยฉันคงไม่ได้อะไรแบบนี้ไปหรอกเอลิออตดาการ่าฮาซึกาชิเซริโฮะโซโรตเตะเรนปัตชิยากัตเตะพวกนายทั้งสองคนนี่ก็ชอบพูดอะไรแบบนี้นึกไงเนี่ยโอ้เอลิออนลูกป้าป๋ามานี่แล้วมาหาออฟกอดคุณป้าป๋าแล้วเปียโน่ทำไมเขาต้องพูดอะไรแบบนั้นตลอดเลยนะขอโทษนะไงก็ฉันไปก่อนละไว้เจอกันละงานโรงเรียนปีนี้มันสนุกมากเลยฉันหวังว่าพวกเราเนี่ยจะทำเหมือนเดิมได้ปีหน้าอีกนะแต่ใครจะไปรู้ว่าคลาส7ในปีหน้าเนี่ยมันยังมีอยู่อีกหรือเปล่านะโรคีฮงคลาสวาคิวา1年からの持ち上がりだがปกติแล้วผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่คลาสเดิมคลาสเดียวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันจบนะแต่ว่าคลาส7เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครจะไปรู้ว่าพวกนายเนี่ยอาจจะได้แยกกันหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะในการอยู่คลาส7นะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนพวกเราเนี่ยจะไม่มีนายต่อไปแล้วนะถ้าสมมติว่าฉันสามารถจบจากโรงเรียนนี้ไปได้นะ7組に所属するのも予定通りなら今月いっぱい ก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะอยู่ในคลาส7จนกว่าจะจบเดือนนี้แหละนะお前らと同じクラスなのもそろそろ終わりってことだนั่นหมายความว่าเวลาของพวกเราที่อยู่ในคลาสเดียวกันมันใกล้จะจบลงแล้วนะนายคุณพอเวลามาคิดอย่างนั้นก็ใช่แหละงั้นเดี๋ยวพวกเราอาจจะจัดปาร์ตี้บอกลานายตอนจบเดือนนี้ไปก็ได้ฉันเนี่ยไม่มีทางให้ปล่อยนายไปง่ายๆเห็นไหมไม่ต้องเชื่อฉันเถอะว่าปีหน้าเนี่ยนายจะต้องเห็นหน้าฉันอีกเรื่องไอ้ชิโอ引き上げるつもりだがシャロンさんの飯目当てに週1でたかりに行くつもりだしねฉันเนี่ยอาจจะย้ายออกไปจากหอพักเรียบร้อยแล้วแต่บางทีฉันอาจจะไปเยี่ยมเยียนมากินข้าวชาลอนบ้านบางทีก็ได้เลยอ๋อใช่แล้วหลังจากที่นายจบไปเนี่ยฉันเนี่ยคงไม่ต้องเรียกนายว่าอาร์มบัสซังหรืออะไรสักอย่างนะใช่ปะก็หลังจากที่พวกเราใช้เวลากันมากมายมากขนาดนี้การที่ฉันเนี่ยพูดเหมือนนายว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนั้นเนี่ยมันดูไม่ควรนะอาตาริมายโนโคโตะวาซาวาซะคักนินชิเตะจะเนโยแน่นอนอยู่แล้วนายเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรฉันซีเรียสอะไรขนาดนั้นก็ได้หรอกいい機会だからこいつを返しておくぜอ๋อใช่มันถึงเวลาพอดีได้เวลาที่ฉันน่ะจะเอานี่ให้นายคืนแล้วเนี่ยอ๋อเหรียญที่มันขโมยไปตั้งแต่แม่งเล่นมายากลที่เราเจอกันครั้งแรกกี่ตอนที่แล้วดีกว่าประมาณ70กว่าตอนที่แล้วมั้งในเกมนี้นะนานละเหรียญที่แม่งเล่นมายากลแล้วมันขโมยเราไปนี่อะไรเนี่ยเรื่องเมื่อนานมาแล้วหวังว่าทุกคนยังจำได้อยู่นะเรื่องนี้ฉันลืมมันไปเลยแหละนายเนี่ยทำอะไรให้กับฉันมากมายในการช่วยเหลือเอลิเซ่ไม่พอและยังจะช่วยเหลือเกี่ยวกับคอนเสิร์ตอีกนะเทียบอย่างนั้นแล้ว50มิล่ามันเล็กน้อยเนี่ยโซเรียโอตากะอิซามะฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแหละคอยจะนันดะกะ俺が借りたミラを返すのは相当珍しいんだからな。และอย่างนึงฉันเนี่ยไม่เคยคืนเงินที่ฉันเคยยืมเลยถ้าจะบอกไว้ก่อนมันทำให้เงินที่ฉันคืนไปเมื่อกี้เนี่ยมันพิเศษมากเลยนะ素直に受け取っておきな。เอาไปเถอะโอ้และอย่างนึงนะโอ้ใช่แล้วไอ้เงินนี่เนี่ยมีดอกเบี้ยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนายควรจะคืนฉันให้มากกว่านี้สิ やれやれ終戦度になったじゃねえか อะไรของนายเนี่ยฉันนึกว่านายเป็นเด็กดีซะอีกนะก็มันมีไอ้เด็กปี2คนนึงเนี่ยที่ชอบสอนฉันหลายอย่าง2อย่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้อ่ะนะพูดจริงๆแล้วนะมันรู้สึกเหงาๆยังไงก็ไม่รู้ในการคิดว่าทุกๆอย่างกับสำหรับระหว่างพวกเราเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยแล้วคิดว่ายังไงเนี่ยนายเนี่ยยังติดหนี้ฉันอยู่ป่ะตากะอามัตตะเรเมนายนี่ก็มาตะเข้าใจละそのうちになเดี๋ยวฉันจะเอาให้คืนนายแล้วกันเงินดอกเบี้ยของนายเนี่ยสักวันนึงอ่ะนะมีเลี่ยมไปคุยอะไรกันอยู่ตรงนู้นแพซางเล่นกับผมหน่อยそれでは我々も参加させてもらうとしよう เอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะขอเข้าร่วมด้วยกันนะอัลฟินมาずはケーキ付けといこうかอัลฟินเอาว่าเรามาเต้นกันก่อนมั้ย承知しましたわแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
อยากเต้นกับฟินมากซาไม่เห็นนี่เด้อชกุนก็สังกัดสมัยอ้าวอย่าดูให้เฉยสิเพราะเธอเนี่ยก็มาเต้นด้วยสิบรีคโอですからとにかく楽しみましょうมันเป็นงานปาร์ตี้หลังเลิกงานนะคะเพราะฉะนั้นมาสนุกกันดีกว่าそれじゃあシャロンちゃんお願いしてもよいかな เสียงกวินแม่งหามันเหมือนกับแบบคนหลีหญิงเต็มที่เลยเสียงกุ้ยเอาล่ะนะชาลอนฉันขอร้องเธอล่ะนะตอนนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะอิรีนา会長お相手をお願いできますかแชร์แมนอิรีนาครับเรามาเต้นด้วยกันไหมยินดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะお互いパートナーのいない身気楽なものですねดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นคู่กันสินะคะก็ใช่แล้วนะก็แม่ของมาคิอัสก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ป่ะแล้วแม่ของอลิซ่านี่เอ้พ่อของอลิซ่าไม่ได้พูดถึงรู้สึกว่าจะอะไรสักอย่างรู้สึกว่าจะพูดถึงอยู่นิดนึงแต่คือเรื่องมันไม่สำคัญมากจำไม่ได้สรุปว่าคนนี้ก็เป็นเหงาทั้งคู่เป็นครูซาร่าครับผมเนี่ยขอบคุณไม่ถูกเลยกับทุกๆอย่างที่คุณทำให้ลูกสาวของผมนะยโรสเคเรบาโอไอเทเนไกไนดาโรคถ้าหากไม่มีปัญหาอะไรมาเต้นกับผมด้วยจริงเหรอคะเขาเนี่ยเป็นโอจิซามะที่ดูหล่อแล้วก็เข้มเข้มมากเลยอ่ะชอบมากเลยไม่มีอะไรค่ะさて、子猫ちゃんたちの相手をする前に。เอาล่ะนะก่อนที่ฉันเนี่ยจะได้เต้นกับเด็กผู้หญิงทุกๆคนที่นี่นะまずは君に付き合ってもらおうかな。เอาว่านายเนี่ยเป็นคนแรกกับฉันแล้วกันนะそれはいいけど。นั่นก็ได้นะそのドレス姿はさすがにちょっと気遅れするな。แต่เห็นเธอใส่ชุดเด็กแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะすごいな。พวกเขานี่เร็วจังเลยนะโอจิซามะโตชารอนวะともかくคาซามะมาเดคุณปู่เนี่ยไปเต้นกับชารอนมันก็ใช่แหละแต่ว่าฉันไม่นึกเลยนะว่าคุณพ่อคุณแม่น่ะจะวาเรราโยริโมวะคาวะคาชิคามะชิเดนะบางทีพวกเขาก็ดูเด็กกับพวกเราซะอีกนะเอลิเซ่ไม่ไปเต้นกับเขาหรอเดี๋ยวผมว่าทุกคนจะสนุกสนานน่าดูกันเลยนะงั้นเราไปด้วยกันไหมวันนี้ถือว่าเยอะเกินไปหนูเหนื่อยมากแล้วค่ะวันนี้เนี่ยทั้งพี่เนี่ยจะต้องทำคอนเสิร์ตมาจนเหนื่อยคงจะเหนื่อยน่าดูเลยสินะคะそれにこんな時ですから兄様の気になっている人を誘ってみてはいかがですか？แล้วก็ในเมื่อนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วทำไมนี่ซามะเนี่ยไม่ไปขอคนที่อยากเต้นด้วยล่ะมาแล้วว่ะคนอื่นอย่างนั้นเหรออู้โอ้ไม่อ๋อมันให้เลือกแค่3คนเพราะว่า3คนนี้คือคนที่เราไอ้นั่นมีความสัมพันธ์สูงสุดแบบเราแม็กซ์3คนนี้ไงอลิซ่าฟิล์มวิลเลียมวะเลือกยากอ่ะตายละไปยังไงดีอ่ะเลือกสักคนเลือกกันอ่ะเราจำตีมะเขือปอแปะงั้นมั่วๆซะซัวแล้วกันอ่ะไม่ท่องจำตีด้วยเป็นไงจำตีแบบไม่ต้องท่องจำตี20ปีก็ได้ป่ะอย่างนี้ดิเองหรือว่าคนๆนั้นเนี่ยจะเป็นพี่สาวบุญธรรมของหนูในอนาคตกันนะ
เอาเป็นว่าอย่าคิดมากเลยนะนะบางทีอาจจะใช่นะบางทีฉันควรจะไปขอเธอนะแต่ฉันเนี่ยก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ในการที่ปล่อยเธอไว้คนเดียวเนี่ยใครจะไม่เป็นห่วงวะไม่เป็นไรหรอกค่ะไปเธอไปเธอและอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าพี่ยังอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนนะเดี๋ยวเพลงเขาจะจบเอานะก็ได้พี่ชายอ่ะซื่อบื้อจริงๆนะเอลิเซ่ตระเอลิเซ่นี่ก็ฮิเมะซามะเจ้าหญิงดาเมะโยああいう時は自分をアピールしないとไม่ได้นะในเมื่อเธอเนี่ยชอบเขาแล้วเธอเนี่ยจะต้องทำแอปพิวใส่เขาสิคือจีบเขาสิยูกิโอะดัชิเตะซาโซเอะบะโอนิซานโมโกไตเตะคุเระรุวะฉันคิดว่าถ้าสมมติว่าเธอกล้าขอมากพอแล้วก็โอนิซังนะเนี่ยเขาจะต้องให้เธอแน่แน่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นหรอกในจริงแหมถ้าขอมากูไม่ปฏิเสธหรอกจริงปีปีนมีปัญหาอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ตามหาเธออยู่นะเธอว่างหรือเปล่าก็ว่างแหละงั้นมาเต้นกับฉันไหมฉันไม่เคยเต้นมาก่อนเลยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเดี๋ยวฉันนำให้แล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าเธอไม่อยากก็ไม่ต้องก็ได้นะไปกันเถอะโอเเธอเนี่ยเก่งมากเลยนะฟีแต่ฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอเนี่ยจะต้องเรียนรู้ได้เร็วมากเลยコツをつかんだらそんなに難しくなかったพอเวลารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นซะหน่อยそれにリーンのリードはなんだか安心できたからแล้วพอเวลานายนำแล้วเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกสบายใจนะหมายความว่าไงล่ะなんとなく団長を思い出してมันทำให้ฉันนึกถึงหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าแก๊งเยเกอร์ที่ฟรีเคยอยู่ใช่ป่ะหมายถึงเยเกอร์คิงที่ฉันเคยได้ยินนะเนี่ยมินนาといるとすごく家族って気がするพอเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวกันเลยล่ะดันの仲間たちといた時がちょうどそんな感じだったเหมือนกับตอนที่ฉันเนี่ยเคยอยู่ในแก๊งเยเกอร์ไงล่ะคุณลีนว่ะ団長に似てる気がするโดยเฉพาะนายลีนมันทำให้ฉันนึกถึงหัวหน้าเลยมันเป็นเรื่องดีอย่างนั้นเหรอもちろん体格も性格も全然違うけどแต่แน่นอนอยู่แล้วทั้งนิสัยแล้วก็รูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เนี่ยนายเนี่ยไม่เหมือนเขาเลยนะこの人のそばにいれば安心できるแต่そんな感じがあるฉันเนี่ยรู้สึกสบายใจพอเวลาฉันเนี่ยอยู่กับเขาตลอดเลยฉันเนี่ยก็รู้สึกกับนายเหมือนอย่างนั้นแหละมันเขินยังไงก็ไม่รู้ฮะฉันเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยแต่ฉันเนี่ยดีใจมากเลยนะที่ได้ยินเธอพูดอย่างนั้นออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการครอบครัวแล้วแหละไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือไม่ก็ตาม
そうだね。うん。団のみんなと離れ離れになって、結構経つけど。มันนานมาแล้วแหละตั้งแต่แกงเซฟเฟอร์ของฉันเนี่ยถูกแยกออกมา久しぶりにまた会いたくなったかも。แต่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่ฉันรู้สึกว่าอยากจะเจอทุกคนอีกครั้งนึงฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะพูดอย่างนั้นออกมาเนี่ยแต่ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละที่เธอรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยฉันหวังว่าเธอเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอพวกเขาอีกสักวันนึงนะและหลังจากนั้นฉันก็กลับไปหาเอลิเซ่แต่จนถึงตอนนั้นแล้วค่ำคืนวันนั้นก็ได้จบก็ใกล้จบลงแล้วเอลิเซ่มาเต้นกันสักหน่อยไหมลีนซังเอลิเซ่ซังลีนซังเอลิเซ่ซังเสียงนี่มันใครๆก็รู้คุณแคลร์คะสวัสดีตอนเย็นครับคุณกัปตันคนคงเหนื่อยน่าดูเลยสินะこちらこそお疲れ様です。ทำได้ดีมากเลยค่ะ。私のステージを拝見しましたが、本当に楽しませていただきました。ฉันได้ไปดูคอนเสิร์ตของคุณมาเรียบร้อยแล้วนะคะ。มันสนุกมาก。ฉันเนี่ยรู้สึกสนุกกับมันมากเลยนะคะ。卒業生として花が高いです。ในฐานะที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่จบมาจากโรงเรียนนี้เนี่ยฉันเนี่ยภูมิใจมากเลยล่ะค่ะ。อ้าวจบมาจากนี้เหรอ？เดี๋ยวก่อนสิกัปตันเป็นนักเรียนที่ดีด้วยอย่างนั้นเหรออ่าใช่แล้วล่ะค่ะฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคลาส1คลาสที่216นะคะและในเมื่อคุณเนี่ยเป็นคลาส2คลาสที่221เพราะฉะนั้นพวกเราคงห่างกันแค่5ปีมั้งคะจริงเหรอแสดงว่าคุณยังอยู่ในเลนอายุของผมอยู่เหมาะสมอ๋อไม่ใช่แล้วทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่แรกล่ะครับก็พวกเราเนี่ยเคยเจอกันแค่ในฟิลสตัดดี้คนนั้นฉันเลยคิดว่าพวกฉันเนี่ยไม่ควรจะพูดออกมานะคะและอย่างนึงพอเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยจบมาจากโรงเรียนไหนโรงเรียนหนึ่งมาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะทิ้งความหลังเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนไว้นะคะโดยเฉพาะที่ทอนะคะหมายความว่าไงวะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนทหารเหรออ่าใช่แล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่แล้วประมาณ 40% ของคนที่จบไปเนี่ยจะเข้าไปอยู่กับทหารนะคะและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในหน่วยเดียวกันหรืออยู่ในกองทัพเดียวกันประมาณ 30 คนประมาณ 30% เนี่ยจะอยู่ในกองทัพหลวงและประมาณ 10% เนี่ยก็จะอยู่ในกองทัพจังหวัดนะคะนักเรียนที่เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนเนี่ยอาจจะกลายเป็นศัตรูกันก็ได้ในอนาคตนะคะดีนขอโทษจริงนะคะฉันเนี่ยไม่อยากจะไม่ได้อยากจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาเลยแต่ฉันมั่นใจว่าคุณน่าจะรู้บ้างแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนะคะและนั่นคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยอาจจะต้องเผชิญนะคะผมรู้อยู่แล้วแหละแล้วนี่มันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในคอร์สเบลที่ฉันเคยได้ยินไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะดูบอกว่าทุกคนที่อยู่ในทวีปนี้เนี่ยเตรียมพร้อมการลบเตรียมพร้อมที่จะลบแล้วเหมือนกับคนอื่นนะคะแต่นั่นคือเหตุผลที่มันสำคัญมากเลยที่เราเนี่ยจะต้องยืนหยัดแข็งแรงไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ดูจากผลลัพธ์ที่ออกมาของคลาส7ที่ทำออกมาได้ดีเลยระหว่างฟิลสตัดดี้นะคะฉันมั่นใจว่าเรื่องนั้นเนี่ยพวกคุณน่าจะมีปัญหาหรอกนะคะฉันหวังว่าฉันเนี่ยจะได้มีโอกาสช่วยเหลือคุณสักวันนึงนะและเดี๋ยวฉันก็ควรจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการชวนโยมโอ้โหกับคุณครูของคุณด้วยนะคะทำไมไปซาร่าไปโกรธไปเกลียดอะไรแคลวะไม่เข้าใจอ่ะไม่เก็ตอ่ะก็ผมดีใจนะที่รู้ว่าคุณเนี่ยคอยสนับสนุนพวกเราอยู่ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรหรอกฉันขออนุญาตนะคะค่ะเลดตามสกุลมึงพูดยากไหมเลดูเฟลพูดค่ะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณแน่ใจหรอคะ
ข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะกลับไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะพาพวกเขากลับไปพระราชวังวาวเฟรมด้วยตัวเองนะคะฉันคิดว่าฉันคงจะต้องขอตัวแล้วล่ะค่ะด่วนแล้วว่ะแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยเอาละเงียบๆอย่างเงี้ยแหละมันต้องมาแล้วมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นต้องรีบบอกลาคนอื่นละฉันขอโทษจริงเลยนะเอลิเซ่แต่พี่ชายของฉันเนี่ยบอกให้ฉันเนี่ยกลับไปที่พระราชวังวอลเฟมโดยทันทีนะคะแต่ในขณะที่พวกเราเนี่ยกลับไปโดยรถเนี่ยฉันคิดว่าฉันเนี่ยอยากจะให้เธอเนี่ยกลับไปกับรถพวกเราด้วยเนี่ยแต่ว่าเอลิเซ่ฉันคิดว่าเธอเนี่ยควรไปกับพวกเขานะงั้นเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอที่หลังหลังจากที่เธอกลับไปแล้วนะค่ะฉันขอโทษที่มาขัดจังหวะนะลีนแต่ฉันมั่นใจว่าใครบางคนจากในโรงเรียนนี้เนี่ยน่าจะต้องบอกนายไม่ช้าไม่เร็วเนี่ยบอกชะบอกผมอย่างนั้นเหรอเรื่องอะไรเหรองั้นพวกเราขอตัวนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเอาเอลิเซ่กลับไปที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยเองนะคะเรื่องใหญ่เลยแหละไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เรื่องใหญ่เลยแหละดูหน้าตาท่าทางแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องเล็กเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะคนที่มีตำแหน่งสำคัญสำคัญก็กลับหมดเลยป่ะมันมีอะไรอ่ะแต่ไม่รู้อะไรอ่ะลีนอะไรเหรอนี่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นคุณพ่อเนี่ยทำอย่างนั้นมาก่อนทำหน้าตาอย่างนั้นมาก่อนเลยล่ะคุณแม่ของฉันก็เหมือนกันพอเวลาเธอได้ข้อความอะไรบางอย่างมาแล้วเนี่ยอยู่ดีๆสีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปเลยล่ะพ่อฉันก็เหมือนกันฉันคิดว่ามีใครบางคนจากแฮนเดเลียเนี่ยโทรไปหาเขาเนี่ยนะแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันแบบมั่นใจมากๆเลยคือมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นสีหน้าของพ่อฉันเนี่ยก็ซีดไปเลยแหละหลังจากที่ก่อนที่ฉันจะถามเขาได้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูบอกว่าเขาเนี่ยจะได้รับรายงานจากท่านคุณครูนายฮาร์ดเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนายฮาร์ดไม่ใช่ว่าอ๋อใช่เขาอยู่ที่กอเรเลียฟอร์เทสกับกองทัพทหารทุ่นเกาะในการทำภารกิจอะไรบางอย่างใช่ปะล่ะอ๋อใช่แล้วมีใครที่นี่เห็นโทวะหรือคุณครูซาร่าหรือเปล่าหายไปหมดแล้วอ่ะหรือว่าอ้าวมาแล้วเนี่ยรายจ้างชาโนมินาซามะส่วนนี้กักอินเซชกุนผู้มาเยี่ยมเยือนทุกๆคนและก็นักเรียนทุกๆคนครับ本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ผมต้องขอบคุณจริงๆเกี่ยวกับการเข้ามาร่วมเทศกาลโรงเรียนของพวกเรานะครับこの高野祭をもって第127回トールズ士官学院祭を終了します。ผมขอประกาศจบงานโรงเรียนครั้งที่127ของโรงเรียนเตรียมทหารทอครับผมอะไรวะอยู่ดีก็อะไรวะเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเอาละว่ามาแต่ผมเนี่ยจะต้องทำใจประกาศกล่าวเรื่องนี้ออกไปด้วยความหนักใจของผมและผมเนี่ยก็ได้รับข่าวนี้มาจากนักการเมืองของโลกเรานะครับ本日夕刻東部国境にあるガレリア要塞が壊滅
มื่อเย็นนี้โกลเลียฟอร์เทสที่อยู่ตรงด้านตะวันออกชายแดนด้านตะวันออกของเอ็มพายได้ถูกทำลายลงแล้วครับฮะไอ้ฐานทัพทั้งฐานที่เราเคยไปมาโดนทำลายอ่ะเกย์อินฟูเมโนอิเฮนนี่ยอริโชเมทชิเตชิมัตตาโซเดสไม่สิการทำลายล้างเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ถูกต้องผมคิดว่ามันน่าจะมีอาวุธปริศนาอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทำให้ตัวฐานทัพเนี่ยหายไปได้อย่างไร้ร่องรอยเลยหมายเขาว่าแบบหายไปเลยนะから来られた方々はどうか落ち着いて行動されるよう。ผมอยากให้แขกรับเชิญหรือใครก็ตามที่มาจากตรงนั้นแถวๆรอบๆแถวๆนั้นทุกๆคนได้โปรดใจเย็นลงก่อนโอ้โหแบบหายไปเลยนะหายไปเลยอะไรวะเนี่ยนี่มันมีปรากฏการณ์เอเลี่ยน UFO เอาโกเลเรียโกเลเรียฟอร์เทสไปอ่ะ What อะไรขึ้นในวันต่อมานั้นความกดดันความตึงเข้มระหว่างภายในประเทศเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนภาพของหลุมขนาดใหญ่ที่ตรงนั้นเคยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าGorilla Fortress อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Imperial Chronicle และแค่ภาพที่เห็นหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยสั่นไหวสั่นกลัวไปทั้งประเทศเลยและในขณะที่มีรายงานแบบยังไม่ถูกคอนเฟิร์มว่ามีรถหุ้มเกาะมีกองทัพหุ้มเกาะเนี่ยพยายามจะบุกไปที่ครอสเบลก็เริ่มได้แพร่กระจายและในทุกๆรายงานที่บอกมาทั้งหมดนี้ก็ได้พูดว่าไอ้พวกกองทัพรถถังพวกนี้เนี่ยโดนต่อต้านโดยไม่เป็นหาและเอลเวเนียเนี่ยก็เริ่มได้รับผลจากการปิดตัวลงของแบงก์ระหว่างประเทศด้วยเลยทำให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันแย่ลงในสถานการณ์ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละก่อนที่พวกเราเนี่ยจะต้องพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่และทำให้บริษัทมากมายเนี่ยจะต้องปิดตัวลงและระหว่างนี้ท่านนักการเมืองหลวงเนี่ยก็ได้ทำงานเต็มที่เพื่อต่อต้านภัยเศรษฐกิจครั้งนี้และมีข่าวลือว่าศัตรูที่เป็นเวลานานของเอลิโบเนียคาวาร์ดริพับบลิกเนี่ยได้ก่อให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นโดยที่ครอสเวลไม่รู้ตัวและในเมื่อป้อมปราการที่เคยเป็นสถานที่ที่ปกป้องพวกเราจากประเทศอื่นเนี่ยมันได้หายไปแล้วหลายๆคนก็คิดว่าการบุกรุกจากประเทศอื่นเนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละก็คือจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้วสินะอะไรวะอยู่ดีฐานทัพแม่งหายไปทั้งฐานทัพแล้วโครหายมีใครหายไปอีกบ้างอีกคนหนึ่งข้างหน้าฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ยเธอเนี่ยไปไหนนะข้าวโฮมรูมเนี่ยควรจะเริ่มมาตั้งนานแล้วเนี่ยฉันไม่แปลกใจหรอกที่ว่าเธอมาช้านะบางทีคุณครูเขาอาจจะยุ่งว่าเขาเนี่ยควรจะทำอะไรต่อนะใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันการเข้าแถวตอนเช้าของพวกเราเนี่ยมันก็เลยเวลามาเยอะมากเลยนะแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะทั้งที่พวกเราเนี่ยเคยไปที่นั่นมาก่อนแล้วแท้ๆเมื่อไม่นานมานี้เองอยู่ดีมันก็หายวับไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจริงฉันได้ยินมาว่ามันมีส่วนหนึ่งของฐานทัพเนี่ยที่มันไม่ได้หายไปแต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกจับหรือแตะต้องหรือไม่มีความเสียหายอะไรเลยนะแต่การที่คุณครูนายฮาร์ดเนี่ยอยู่รอดมาได้เนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้นะแล้วไอ้เรลเวย์การขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ฐานทัพมันก็หายไปด้วยนะฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรมันในรูปภาพนั้นหรอกแต่ฉันเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยจริง
แล้วมันจะมีอาวุธแบบไหนที่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ล่ะฉันไม่คิดว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถทำอะไรที่มีอาวุธอะไรที่ทำลายล้างสูงขนาดนั้นได้นะพวกเราแค่ไม่รู้แค่นั้นแหละแต่สิ่งที่พวกเรารู้ตอนนี้ก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำอาวุธอะไรที่มีการทำลายล้างสูงขนาดนั้นในสภาวะในเทคโนโลยีที่พวกเรามีอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วไงล่ะมันเป็นอาวุธอะไรบางอย่างที่ทำให้ฐานทัพของพวกเราเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปในช่วงวับเลยดูเหมือนว่าทางกองทัพเนี่ยจะต้องเร่งทำอะไรหลายๆอย่างแล้วแหละแต่ฉันก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงเหมือนกันนะแล้วดูบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีการเดินขบวนเยอะขึ้นเรื่อยๆในช่วง 2-3 วันนี้ที่ผ่านมาด้วยนะพวกเขาเนี่ยเดินขบวนประท้วงแล้วก็พูดออกมาว่าไปตายซะคอร์สเบลแล้วก็ชี้ปืนไปที่ทางด้านตะวันออกสิอะไรแบบนี้เนี่ยนี่แล้วข่าวลือที่เขาบอกว่าคาวาดเนี่ยจะมาบุกพวกเราเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยคิดไปเองแหละนะความตึงระหว่างประเทศของเราแล้วว่าระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นเชื่อเรื่องนั้นไปหมดแล้วนะข่าวลือก็แค่ข่าวลือแหละนะแต่พวกเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพื่อให้เราเนี่ยไม่เข้าใจผิดแล้วก็ไปหลงเชื่อคำหลอกๆกันนะถ้าเป็นไปได้พวกเราเนี่ยควรจะหาด้วยตัวของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเราเนี่ยดูสภาพของประเทศนี้ด้วยตาของตัวเองมา1ปีแล้วเนี่ยและฉันคิดว่านี่เป็นเวลาที่ดีมากเลยที่จะเอาความรู้ที่พวกเราได้มาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ ใช่พวกเราเนี่ยได้ความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับประเทศนี้ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถแยกออกได้ว่าอะไรเนี่ยเป็นจริงเป็นเท็จกันแน่และจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับฟิลด์สตัดดี้ที่พวกเราเคยทำมาทั้งนั้นเลยนะแต่พวกเราเนี่ยก็ยังขาดเพื่อนร่วมห้องทั้ง2คนของพวกเราอะนะอ๋อมีเลี่ยมหายมีเลี่ยมกับโครหายมีเลี่ยมสงสัยต้องไปทำภารกิจแล้วแหละแต่โครหายไปไหนวะก็มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับนิสัยของโครนะหรืออย่าบอกนะว่าเขาย้ายกลับไปที่ห้องเก่าเขาแล้วไม่นะเขาเนี่ยบอกฉันเองว่าเขาจะอยู่กับพวกเราจนกว่าจะจบเดือนนี้นะแต่มิเลียมในฉันไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะอย่าบอกนะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับ Intelligent Division เนี่ยก็เธอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเก็บข้อมูลนะฉันเนี่ยก็ลืมไปเลยแหละพอเวลาเห็นนิสัยปกติของเธอไปนะแต่มันก็ทำให้ฉันเป็นห่วงกันนะที่ไม่มีใครในนี้เห็นเธอเลยเนี่ยขอโทษที่รอนะคุณครูพวกเราจะเริ่มโฮมรูมแล้วหรอคะไม่หรอกวันนี้เนี่ยคลาสทุกคลาสเนี่ยจะโดนแคนเซิลหมดพวกเธอเนี่ยสามารถอยู่ที่นี่ในตึกโรงเรียนหรือกลับไปที่หอก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังหรอกแต่ฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มีนั่นแหละและตอนนี้ท่านนายกออสบอร์นเนี่ยจะประกาศข่าวให้ทุกคนรู้จากที่เดเชลพาซ่าในตอนเที่ยงด้วยนะเดี๋ยวเขาจะถ่ายทอดสดทั่วราชอาณาจักรเลยล่ะการประกาศทั่วราชอาณาจักรงั้นเหรอฟังดูซีเรียสมากเลยเนี่ยแล้วมันก็เป็นเวลาพอดีนะใช่มันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องเลยนะที่เขาเนี่ยจะประกาศออกมานะพวกนายนี่ก็ทำตัวขึงขังมาสิพวกนายเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนทอนะจะบอกไว้ก่อนไม่ว่าพวกเธอเนี่ยจะเลือกไปงานอาชีพสายไหนไม่ว่าจะเป็นทางทหารหรือทางคนธรรมดาแต่เธอเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าวิธีการทำในเรื่องเร่งด่วนในเวลาเร่งด่วนอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่อยากให้พวกเธอเนี่ยหันหลังให้กับโลกนี้ฉันอยากให้เธอเนี่ยหันหน้าไปเผชิญหน้ากับมันแน่นอนอยู่แล้วครับใช่แล้วล่ะ
ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาท้อแท้นะและสำหรับการพูดของออสบอร์นนะดูบอกว่าทางคุณครูพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องจัดเตรียมพวก เครื่องวิทยุให้เรียบร้อยเพื่อจะทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ยินข่าวนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพวกเธออยากฟังแล้วก็อยู่ที่นี่ตอนเที่ยงแล้วกันนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะฟังที่นี่แล้วกันนะฉันก็เหมือนกันล่ะในห้องฉันเนี่ยยังไม่มีวิทยุเลยนะนั่นสิฉันเนี่ยมีวิทยุนะแต่ฉันเนี่ยไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้คนเดียวนะ ดูบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะมานั่งฟังเสียงอันสดใสของท่านนายกออสบอร์นกันพร้อมๆกันทุกคนแล้วนะบางทีฉันควรจะเอาเบียร์กับขนมกับแก้มอะไรพวกนี้มาด้วยนะแล้วพวกเราควรจะทำยังไงดีกับโครกับมิเลียมนะคะพวกเราทั้งสองพวกเราทุกคนเนี่ยยังไม่เห็นพวกเขามาทั้งวันเลยนะคะคุณครูรู้หรือเปล่าครับว่าพวกเขาอยู่ไหนฉันก็ไม่เห็นพวกเขาเหมือนกันนะปกติแล้วโครเนี่ยจะทำตัวอะไรแบบนี้แหละแต่สำหรับมิเลียมแล้วฉันเห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะอ๋ออย่าบอกนะว่าเธอยังอยู่ในโรงเรียนอยู่เลยแต่นั่นหมายความว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้โดนเรียกไปโดย Intelligent Division สินะฉันก็คิดอะไรแบบนั้นเหมือนกันนะแต่พอเวลาฉันถามเธอแล้วเธอก็ส่ายหัวแล้วก็บอกว่าไม่มีข่าวมาจากหน่วยเลยแหละ Just a little bracer to bracer information swapping ฉันไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะไปไหนไกลหรอกนะใช่แล้วแหละแต่อย่าลืมนะว่าเธอเนี่ยเก่งมากเลยในการที่ทำให้พวกเราเนี่ยวิ่งไปทั่วรอบโรงเรียนนะก็ดูบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในปัญหาใหญ่อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกงั้นพวกเราก็แค่ต้องไปบอกเธอว่าพวกเราเนี่ยจะมารวมตัวกันตอนเที่ยงแค่นั้นเองใช่ไหมใช่แล้วล่ะเดี๋ยวบอกว่าทุกคนจะไปเข้าชมรมสินะแล้วเดี๋ยวบอกว่าฉันจะมีเวลาบ้างสักหน่อยด้วยไหนดูซิว่าฉันเนี่ยไปหาโครกับมิเลียมได้หรือเปล่าอย่างน้อยเดี๋ยวบอกว่ามิเลียมเนี่ยน่าจะอยู่ในโรงเรียนเด้อแต่โครนี่สิเขาอาจจะไปอยู่ที่ไหนได้ก็ได้นะบางทีฉันควรจะไปถามโทวะหรือจอร์จก่อนบางทีเขาอาจจะรู้อะไรสักอย่างโอ้เนื้อเรื่องกำลังจะอยู่ในจุดพีคแล้วสินะ แต่เราเอาไว้ตามหาโครกับมิเลียมกันในตอนหน้าดีกว่าไม่รู้โครยังจะอยู่ในโรงเรียนอยู่หรือเปล่าด้วยไม่แน่ใจอาจจะไปเล่นพนันม้าที่ไหนสักแห่งก็ยังไม่รู้เลยโครเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่าแบบเนื้อเรื่องเข้าใกล้จุดพีคขึ้นเรื่อยๆนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสถานการณ์ในบ้านเมืองของเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มแย่ลงเรื่อยๆเหมือนกับประเทศไทยมาจะในปัจจุบันเลยไม่ใช่โทษโอเควันนี้เราย้ายท้ายกันดีกว่าเอาไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย